สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอกันที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทำในส่วนของคลิปพิกอาการ์ดให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกนะคะกับหัวข้อพิกอาการ์ดในวันนี้นะคะเรื่องดีที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตนะคะเรื่องดีที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตนะคะวันนี้ใบเตยมีไพ่3กองให้คุณเลือกนะคะจากฝั่งซ้ายมือนะคะเป็นรูปพระอาทิตย์นะคะรูปที่2เป็นรูปสังแล้วก็รูปที่3เป็นรูปตะเกียงนะคะเพื่อนๆเห็นแล้วนะคะให้เลือกรูปมาเลยนะคะ1รูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราไปฟังคำตอบไปฟังคำทำนายกันนะคะว่าเรื่องดีที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาฟังย้อนหลังได้เลยนะคะหรือว่าผ่านไปอีกสักเดือน2เดือนกลับมาฟังอีกทีก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงนะคะสามารถจองคิวได้นะคะค่าครูตามกำลังทรัพย์ทั้งคิวพิมพ์และคิวโทรนะคะส่วนท่านใดที่สนใจนะคะจะอ่านไพ่นะคะจะลงเรียนอ่านไพ่ก็สอบถามเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะเลือกรูปมาเลยนะคะ1รูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วเราไปฟังคำตอบกันนะคะว่าจะมีเรื่องดีอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะเพื่อนๆน่าจะได้กองไพ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองหนึ่งด้วยนะคะต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้เราก็จะมาทำในหัวข้อเรื่องดีที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานภาพรวมของเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเช็คพลังงานของคุณก่อนนะตอนนี้เราเป็นยังไงนะคะโอ้สัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งนะคะสัญลักษณ์ของคนที่มีสภาวะความเป็นผู้นำสูงนะคะว้าวคุณค่อนข้างที่จะดูมีอำนาจนะคะมีบารมีในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือคำพูดเนี่ยหนักแน่นนะคะแล้วก็มีสภาวะของความเป็นผู้นำจริงๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ในแวดวงใดทำงานใดสาขาอาชีพใดคุณมีสภาวะความเป็นผู้นำนะคะสภาวะความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะแล้วที่สำคัญเนี่ยเราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะภาคเพียรทะเยอทะยานที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้นะคะกับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตนะคะลุยมากเลยนะคะลุยมากลุยมากทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่หวงแหนนะคะแล้วก็รักษาสิ่งที่มีนะคะเอาไว้นะคะได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีชอบทำบุญชอบช่วยเหลือสังคมนะคะไม่ได้ช่วยด้วยเงินเราก็ช่วยด้วยคำพูดดีๆนะคะให้กำลังใจปลอบประโลมนะคะคุณจะเป็นคนที่ช่างสังเกตนะคะฉลาดเฉลียวเนาะช่างสังเกตฉลาดเฉลียวอะไรที่มันดูแปลกแตกต่างไปเนี่ยคุณจับสังเกตทันเนาะแล้วก็เป็นคนที่แสวงหาความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตนะคะขยันหาเงินหาทองด้วยช่วงนี้เหมือนเราโฟกัสที่เรื่องของการสร้างฐานชีวิตให้มั่นคงเนาะก่อนหน้านี้อาจจะเสียใจหรือเฟลหรือผิดหวังมาเยอะแล้วนะคะมันอยู่ในโหมดที่เรา
ทิ้งอดีตที่ไม่ดีไว้ข้างหลังนะคะแล้วมุ่งไปข้างหน้าเนาะเนี่ยนะคะมุ่งไปข้างหน้าพร้อมแล้วนะคะที่จะออกไปใช้ชีวิตนะคะพร้อมแล้วที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะไปหาเงินหาทองนะคะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้ตัวเองเนาะเห็นพลังงานของชาวธาตุดินพฤษภมังกรกันนะคะเมษแล้วก็สิงห์นะคะแล้วก็มีมิถุนนะคะเมษสิงห์ธนูก็มาค่อนข้างชัดเลยค่ะ energy หรือพลังงานของคุณช่วงนี้นะคะไม่ได้อยู่ในจุดที่มันเครียดมากนะคะแต่ก็อยู่ในจุดที่เราเอาจริงเอาจังกับชีวิตนะคะมีการตั้งเป้าหมายแล้วก็มุ่งไปข้างหน้านะคะพร้อมพุ่งทะยานสู่ความสำเร็จพร้อมพุ่งทะยานสู่เส้นชัยนะคะสู่ชัยชนะนั่นเองนะคะสำหรับคนที่มีความรักนะคะก็อยู่ในช่วงเวลาที่เรากับคนรักของเราเนี่ยมองไปในทิศทางเดียวกันนะคะอยากจะสร้างอนาคตร่วมกันนั่นเองนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่เติบโตมั่นคงหนักแน่นมั่นใจนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยค่ะทีนี้เราจะไปดูกันต่อนะคะว่าเรื่องดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะที่จะทำให้หัวใจของคุณนั้นพองโตนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะใช้สำรับไหนดีใช้สำรับองค์พ่อพระพิฆเนศสำรับนี้ก็แล้วกันเรื่องดีที่จะทำให้หัวใจของคุณนั้นพองโตนะคะไปดูซิมีอะไรที่จะทำให้ชาวกองหนึ่งยิ้มแฉ่งได้หรือเปล่าหัวใจเต้นตูรัวๆได้หรือเปล่านะคะไปดูซิใบแรกมาเป็นเดอะทาวเวอร์เลยไม่ต้องตกใจไปนะคะเด็กไม้ว้าว8เหรียญ10ดาบ10ดาบมาแต่ที่ใดกันเนี่ยกองที่1โดนเทมาหรือเปล่าคะเราจะหัวใจพองโตได้ไหมเนี่ยโอ้ยแม่หมอจะอ่านไปยังไงเนี่ยเดอะมูนใบเตยก็เห็นความชอกช้ำและกำจิตนะคะเห็นความช้ำนะคะเห็นความบอบช้ำนะบอบช้ำนะแล้วก็เห็นความเศร้านะคะเห็นอารมณ์แบบว่าอยากเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงนะคะ5ถ้วยมา2รอบ5ถ้วยมา2รอบแล้วก็มีราชาดาบนะคะแล้วก็มีไพ่คิงถือเหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่10ถ้วยนะคะเดี๋ยวหยิบก่อนนะ10ถ้วยใบนี้นะแล้วก็ใบนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น2ไม้นะคะอะไรที่มันเป็นความเจ็บปวดรวดร้าวถึงทรวงในนะคะความร้าวรานใดๆก็ดีที่คุณเจอมานะคะก็อยากจะบอกว่าทิศทางชีวิตของคุณนั้นนะคะกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะความชอกช้ำระกำจิตระกำใจต่างๆเนี่ยมันกำลังจะทุเลาบรรเทานะคะเบาบางนะคะกลายเป็นความสงบสุขกลายเป็นสิ่งที่มันทำให้คุณเติบโตทำให้คุณเข้มแข็งทำให้คุณยิ้มได้อีกครั้งนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์อะไรมานะคะไม่ว่าคุณจะเสียใจเรื่องไหนมานะคะใบเตยมองว่าเรื่องดีที่จะทำให้หัวใจของคุณนั้นพองโตอีกครั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนถ้าเราเสียใจอยู่ถ้าเราผิดหวังอยู่เศร้าอยู่ทุกข์อยู่เราก็พร้อมที่จะ move on นะคะพร้อมที่จะทิ้งอดีตที่มันไม่ดีเอาไว้ข้างหลังแล้วก้าวเดินต่อไปนะคะอยู่ในโมเมนต์อยู่ในจุดที่คุณเองนะคะจะเดินไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราเองนะคะพยายามที่จะนำเอาอดีตต่างๆในชีวิตเนี่ยมาเป็นบทเรียนนะคะมากระเทาะ
ปลือกมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมากรองมาร่อนเอาบทเรียนดีๆเนี่ยเอามาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะเพราะ10ดาบกับ The Tower แล้วก็ The Moon เนี่ยมันเหมือนเราเจออะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะผิดหวังอาจจะเสียใจอาจจะถูกบอกเลิกอาจจะโดนเทอาจจะเหมือนต่างคนต่างเงียบหายไปไม่ได้ร่ำได้รากันนะคะเงียบหายไปเลยหรือว่าทำงานแล้วเหมือนโดนขโมยความดีความชอบเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนะคะเหตุการณ์ร้ายๆที่เราเจอมาในอดีตเนี่ยมันทำให้คุณกระเทาะเปลือกเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตและมองชีวิตในมุมมองใหม่ๆเราอาจจะไม่ได้โทษอะไรหรอกนะคะไม่ได้โทษฟ้าโทษฝนโทษโชคชะตาหรือไม่ได้โทษอะไรทั้งนั้นมันอยู่ในโหมดที่เราเองเนี่ยพยายามที่จะก้าวข้ามชีวิตก้าวผ่านชีวิตที่มันดูแย่ๆนะคะทำให้เราเนี่ยตื่นรู้ทำให้เราเกิดใหม่เป็นเราในเวอร์ชันใหม่ที่พร้อมจะออกไปรับความสำเร็จนะคะบางท่านเนี่ยนับถือองค์พ่อพระพิฆเนศนับถือปู่พญานาคนับถือพระราหูนับถือปู่เวสสุวรรณนะคะหรือบางท่านนับถือองค์พ่อศิวะหรือพญาครุฑก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำพาจะหนุนนำนะถ้าคุณไปตั้งจิตตั้งใจขอพรที่ไหนนะคะคุณก็จะได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นนะคะใครที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือบางท่านอาจจะมีการรีโนเวทบ้านนะคะย้ายบ้านตกแต่งบ้านต่อเติมนะคะหรือซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของยวดยานพาหนะหรือว่าข้าวของนะคะเครื่องใช้ต่างๆในบ้านนะคะก็ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวนะคะอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะได้สลายหายไปแล้วเราจะได้ไปโฟกัสพลังงานที่ดีแล้วก็ดึงดูดเอาพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ไปได้มองว่าเรื่องราวดีๆที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตก็คือการตื่นรู้และการที่เรามีมุมมองในการมองชีวิตนะคะในมิติใหม่ๆนะคะโดยที่เราไม่เอาอดีตไม่เอาความเจ็บปวดของเมื่อวานเนี่ยมาบั่นทอนกำลังใจตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดความเสียใจความผิดหวังในอดีตเราเอามาเป็นวัคซีนนะคะป้องกันนะคะสิ่งที่มันเข้ามาเดี๋ยวมันทำอะไรเราไม่ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันไม่มาบั่นทอนกำลังใจคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเติบโตขึ้นในทุกๆวันและชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงแล้วและเปลี่ยนไปยังจุดใหม่ที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมนั่นคือคิงถือเหรียญคือความมั่งคั่งคือความมั่นคงคือความสุขคือสิ่งแวดล้อมที่ดีคือการหลุดพ้นจากวิบากกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรต่างๆนะคะประมาณนี้นะคะเราจะรับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์1919ในวันนี้นะคะนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ของความรุ่งโรจน์ความสว่างสวยและความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกกองที่1 นะคะประตูบานใหม่ที่สดใสและฉายไลกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะพิมพ์1919รับพลังงานดีๆนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่2ด้วยนะคะต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องดีๆที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตนะคะสำหรับชาวกอง2เรามาเช็คพลังงานภาพรวมของคุณก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้นะคะหุ่นใจจะพองโตได้ไหมนะคะก่อนอื่นเช็คพลังงานก่อนก็แล้วกันสัก10ใบเนาะช่วงเนี้ยพลังงานเราเป็นยังไงนะคะสบายอกสบายใจยิ้มแฉ่งอยู่ไหมนะคะหน้าคิ้วขมวดหรือเปล่านะคะอ่ะดูกันนิดนึงโอ้ in love อยู่หรือเปล่าคะกำลังตกหลุมรักตัวเองเนาะหรือว่ามีคนเข้ามาจีบคุณก็ได้แฮงแมนมาเลยจ้าห้อยหัวมาเชียร์7ดาบนะคะเป็นไพ่ The Magician กำลังคิดว่าจะหาเงินยังไงดีนะจะสร้างอาชีพยังไงดีนะหรือจะหลุดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนี้ยังไงดีนะเห็นไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยสุขภาพนะคะที่มันเหมือนอยู่ในช่วงที่เราอ่อนกำลังลงนะคะมีความเหนื่อยมีความเพลียนะคะต้องกินยงกินยาต้องหาหมอหรือว่ามันมีความเฉื่อยด้วยนะมันเหมือนก่อนหน้านี้เราอาจจะทำงานมาหนักมากๆหรือว่ามีเรื่องที่เราจะต้องใช้พลังงานเยอะๆพอเรา
หมกระหน่ำทำงานแบบนะไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีนี้มันเป็นช่วงที่เราอ่อนกำลังลงเราอาจจะรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะคะความคิดมันไม่ค่อยสดใสเท่าที่ควรแล้วมันเป็นความเหนื่อยๆความอึมครึมความแบบความล้าในชีวิตก็ได้เนาะที่ใบเตยเห็นนะหรือบางท่านอาจจะทำงานในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะมันก็เลยเป็นลักษณะของการที่มันขึ้นไพ่เห็นไหมคะรูปคุณหมอขึ้นมาแต่ใบเตยมองว่าคุณจะสำเร็จนะสิ่งที่คุณอดทนรอคอยอยู่เนี่ยนะเห็นไหมความสว่างสวัยชดช่วงชัชวาลมาแล้วนะคะ The Universe แล้วก็ The Sun โอเคละนะอะไรที่เราเสียสละอดทนไปนะคะผลผลิตผลตอบแทนมันก็หวานหอมอยู่นะเราอาจจะใช้เวลาไปกับการทำงานใช้เวลาไปกับความสัมพันธ์ใช้เวลาไปกับการทำธุรกิจต่างๆนะคะก็มีโอกาสที่มันจะสมหวังแล้วก็สำเร็จแต่ว่ากว่าที่เราจะผ่านจุดที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาได้เนี่ยก็ปาดเหงื่อหลายหยดพอสมควรเหมือนกันนะคะพลังงานของคุณช่วงนี้ไปได้มองว่าเหมือนเราอดเปรี้ยวไว้กินหวานเหมือนเรายอมอดทนยอมเหนื่อยในวันนี้เพื่อให้เราได้สบายในวันข้างหน้าเพื่อให้คนที่เรารักครอบครัวของเราเนี่ยสุขสบายอยู่ดีกินดีมีความสุขคุณก็อาจจะใช้เวลากับงานกับการสร้างฐานชีวิตเห็นไหมคะเพราะมันมาเป็น10เหรียญเนาะบางคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานทำงานทำงานนะคะไม่ค่อยได้เที่ยวไม่ค่อยได้ไปสนุกสนานเท่าที่ควรเนาะกำลังหาเงินเพื่อที่จะแต่งงานหาเงินเพื่อที่จะสร้างบ้านซื้อรถหรือทำบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่มันเป็นของชิ้นใหญ่ๆหรือทำภารกิจใหญ่ๆอยู่นะคะมันก็เลยต้องอาศัยความอดทนค่อนข้างเยอะบางท่านอยู่ในลัคนาราศีมิถุนนะคะเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางคืนวันอาทิตย์ก็ได้นะคะราศีพิจิกนะคะเป็นคนวันเสาร์วันพฤหัสก็ได้นะคะหรืออาจจะเกิดธาตุดินนะคะมิถุนไม่ใช่สิพฤษภมังกรกันประมาณนี้แล้วก็มีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมด้วยก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องมีน้ำอดน้ำทนมากๆนะคะต้องพยายามต้องมุ่งมั่นนะคะต้องมีความเพียรมันถึงจะประสบความสำเร็จทีนี้เราจะไปดูประเด็นของเราซิว่าเรื่องดีๆนะคะเรื่องดีๆที่จะทำให้หัวใจดวงน้อยของคุณพองโตมีไหมนะคะช่วงนี้บางคนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะปวดหัวตัวร้อนนะคะบางทีก็เป็นไมเกรนบางทีก็ปวดท้องนะคะคืออารมณ์มันเหมือนสุขภาพยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ก็มีเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องมาดูแลตัวเองจริงๆจังๆเนาะเอาจริงเอาจังกับการดูแลสุขภาพได้แล้วนะคะขอเช็คซิว่าเรากำลังจะมีเรื่องดีๆอะไรที่ทำให้หัวใจของเราพองโตพองโตไพ่ The Moon กับ The Empress นะคะเด็กไม้แปดไม้ราชินีดาบเนาะแล้วก็มีสี่ดาบบางท่านนับถือพระแม่ลักษมีนับถือพระพิฆเนศปางเด็กก็มีนะคะปางเด็กปางนอนเนาะอัศวินไม้สามไม้คุณกำลังจะมีข่าวดีเข้ามานะ3ถ้วยมีการเฉลิมฉลองมีความสำเร็จเกิดขึ้นใบเตยมองว่าเรื่องดีๆที่จะทำให้หัวใจของคุณพองโตพองโตก็คือคุณจะสามารถจัดการกับความคลุมเครือต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้นะคะความคลุมเครือความไม่ชัดเจนอุปสรรคนะคะเมฆหมอกใดๆความมืดมนใดๆในชีวิตที่มันมีเนี่ยเหมือนเราจะขจัดเรื่องนี้ให้มันสิ้นซากให้มันสิ้นสุดลงแล้วตัวเรานะคะกำลังจะมีโอกาสมีข่าวมีสิ่งใหม่ๆที่มันเข้ามาทดแทนเรื่องที่ไม่ดีเนาะมีการขยับขยายหน้าที่การงานนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็ความเป็นอยู่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นอยู่ดีกินดีนะคะ
ได้กินอาหารดีมีคุณภาพได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้เจอกับเพื่อนเจอกับกัลยาณมิตรที่น่ารักนะคะการทำงานก็ถือว่าได้รับความร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเนาะอะไรที่มันเป็นความคลุมเครือไม่ชัดเจนจะถูกทำให้ชัดเจนนะแล้วก็เรื่องในอดีตที่มันคอยหลอกหลอนบั่นทอนชีวิตของคุณคุณก็จะสลัดเรื่องนี้ให้หลุดพ้นได้นะคะแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างหนักแน่นมั่นคงเนาะว่าคุณจะเอายังไงกับชีวิตคุณดีคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะบางคนถ้าติดหล่มอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนคุณน่าจะสามารถที่จะเคลียร์กับความสัมพันธ์เหล่านี้ได้แล้วก็ในเรื่องของการทำงานนะคะถ้าเรามีอุปสรรคมีศัตรูนะคะหรือว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่จบไม่สิ้นไม่เคลียร์สักทีไม่ได้มาว่าเราจะมีช่องทางนะคะการทำงานนั้นให้สำเร็จอาจจะมีคนที่มาช่วยเหลือมาสนับสนุนหรือมาให้คำแนะนำมาให้คำปรึกษาคุณได้ในช่วงระยะเวลา3เดือนไม่เกิน6เดือนนะคะความสำเร็จบังเกิดขึ้นนะคะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใดๆก็ดีที่มันเกิดขึ้นกับเรามันก็ถึงจุดที่เราอาจจะได้แบบพักผ่อนนะคะได้ใช้เวลากับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะได้มองไปอนาคตที่มันไกลมากกว่าเดิมแล้วก็มีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นมีข่าวดีเรื่องงานมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาแต่หลักๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของงานนะคะที่ค่อนข้างโดดเด่นส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยเงินมาจากงานไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนไม่เกิน6เดือนเนี่ยทิศทางการเงินของคุณเนี่ยก็พอมีพอใช้ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะแบบใช้ฟุ่มเฟือยได้นะคะหรือว่าเราจะเอาไปเปย์คนอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใน3เดือน6เดือนนี้คุณก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะคะจะได้ไม่ติดขัดจะได้ไม่ได้เป็นปัญหาต่อไปนะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้ามันคลุมเครือไม่ชัดเจนไปเลยว่า3เดือน6เดือนนี้คุณสามารถสะสางหรือเคลียร์ให้มันชัดเจนได้ส่วนคนที่ไปสมัครงานนะคะก็มีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานเนาะมันเหมือนรอมานานแล้วไม่ได้งานสักทีก็มีโอกาสได้งานนะคะส่วนคนที่วางแผนจะเดินทางมีเกณฑ์ได้เดินทางแน่นอนค่ะแล้วก็ใครที่อยากจะตั้งครรภ์นะคะเหมือนวางแผนอยากจะมีบุตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะตั้งครรภ์มีบุตรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนเนาะก็ทำบุญเสริมดวงนะคะเติมน้ำมันตะเกียงนะคะทำบุญเป็นค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะคะตรงเนี้ยพอชำระหนี้สงเสร็จทำบุญเสร็จก็แผ่เมตตานะคะให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะแล้วก็ขออนุญาตเบิกบุญมาใช้ด้วยนะคะเบิกบุญเดือนละครั้งก็ได้นะคะแล้วคุณจะรู้สึกโล่งคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นส่วนคนที่สุขภาพไม่ดีนะคะเจ็บป่วยบ่อยๆช่วงนี้ก็แนะนำว่าลองใช้เกลือนะคะเกลือวางในภาชนะเอาหยิบเกลือเนี่ยนะคะใส่ภาชนะวางไว้ในห้อง4มุมนะคะเพื่อดูดซับพลังงานที่ไม่ดีออกไปนะคะเราจะได้ดึงดูดสิ่งใหม่ๆดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาด้วยก็ถือว่าไพ่มันขึ้นมา10ใบเนี่ยมันดี8ใบมันไม่ดี2ใบเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่ากังวลเลยค่ะเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเราเสมอข่าวดีๆเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกๆวันขอให้คุณมีพลังกายมีพลังใจที่เกินร้อยนะคะทำอะไรก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจรับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะเรามาดูใบสรุปของเรากันนะคะรูปสังเป็นเรื่องชื่อเสียงเป็นเรื่องความสำเร็จเป็นเรื่องของการที่มีคนพูดถึงเราในเรื่องที่ดีนะคะหรือนะคะเราอาจจะต้องไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไปขอพรไปตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วเราจะได้รับการช่วยเหลือวันนี้เราพิมพ์8989รับพลังงานดีๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3ด้วยนะคะต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องดีๆที่จะทำให้หัวใจดวงน้อยๆของคุณนะคะพองโตพองโตจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันเนาะก็ฟังสบายๆนะคะฟังแบบชิวๆเราไม่เครียดเราไม่คิดมากนะคะอะไรที่มันทำใหดวงจิตดวงใจของเราชุ่มฉ่ำเบิกบานนะคะก็เข้ามาฟังได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะมาดูกันเลยเป็นรูปตะเกียงน้อยนะคะเช็คพลังงานคุณ10ใบนะคะแล้วก็ไปดูต่อเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเรานะThank you.
โอ้ใบแรกมานะคะชิลมากเลยนะดูรวยดูสวยดูแพงนะคะนะบางท่านชีพจรลงเท้านะคะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่นะมีกิจกรรมให้ทำเยอะในช่วงนี้นะคะมีกิจกรรมให้ทำเยอะวางแผนอะไรเอาไว้เยอะแล้วก็ต้องดำเนินการนะคะต้องดำเนินการมีข่าวสารบางอย่างมานะคะได้รับข่าวสารบางอย่างมานะบางท่านอยู่ในธาตุดินนะคะหรือราศีมังกรหรือกรกฎเนาะธาตุลมราศีสิงห์ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเอาจริงเอาจังมากๆนะคะมุ่งหน้าหาเงินมุ่งหน้าทำงานนะคะมุ่งหน้าเก็บเงินเก็บทองเนี่ยนะบางคนก็เพิ่งหายป่วยก็มีนะมันขึ้นมาเป็นลักษณะของความเจ็บความป่วยที่เราได้เจอนะคะบางคนก็เหมือนกำลังย้ายบ้านย้ายห้องพักย้ายที่ทำงานย้ายประเทศก็ได้นะคะมีการโยกย้ายเกิดขึ้นมีการเดินทางเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนอาจจะรีโนเวทบ้านนะคะหรือกำลังมีการเปลี่ยนแปลงย้ายห้องนอนย้ายทิศย้ายทางใหม่เนาะหรือเปลี่ยนมุมจัดโต๊ะทำงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเห็นราศีที่เกี่ยวข้องกับราศีกุมราศีพิจิกด้วยนะคะใบเตยว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างหมกมุ่นคุ้นคิดใช้คำพูดถูกไหมในการหาเงินหาทองในการสร้างโอกาสให้กับตัวเองอะนะแล้วก็มันเหมือนเราพยายามจะก้าวข้ามความเหนื่อยความยากลำบากต่างๆพยายามเติบโตแบบคือเราไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรมาเหมือนเราต้องเข้มแข็งเหมือนเราต้องแข็งแกร่งเหมือนเราต้องฝ่าฟันประมาณนั้นนะคะต้องฝ่าฟันต้องเข้มแข็งต้องแข็งแกร่งต้องเอาชนะอุปสรรคปัญหาต้องผ่านพ้นไปนะคะด้วยสติปัญญาด้วยความชาญฉลาดของเรามันเหมือนเราพึ่งพาใครไม่ค่อยได้นะขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ค่อยได้บางทีถูกหินทาอีกนะคะช่วงนี้คือถูกพูดถึงในด้านที่ไม่ดีค่อนข้างเยอะบางคนก็มองว่าเราเหมือนมองว่าเราแรงมองว่าเราเอาแต่ใจมองว่าเราบอกยากสอนยากก็มีนะคะก็มันก็ขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็ให้เราโฟกัสแต่สิ่งที่ดีๆเอาก็แล้วกันเพราะดูๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งคนที่รักคนที่จริงใจกับเราแล้วคนที่ไม่ได้หวังดีกับเราเท่าไหร่ก็โฟกัสพลังงานแต่ละพลังงานก็ให้เรามองไปข้างหน้านะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยนะคะจะมีเรื่องดีดีอะไรนะคะที่จะทำให้หัวใจของเราพองโตพองโตหรือเปล่าแต่พลังงานช่วงนี้ก็ใช้พลังเยอะเนาะหาเงินหาทองทั้ง9เหรียญ10เหรียญเนี่ยนะไพ่เหรียญมาค่อนข้างดีเหมือนเราหมกมุ่นกับการหาเงินเนาะมันก็ดีแหละเงินเข้านะคะแต่บางทีเราตึงเกินไปเนาะไม่ค่อยได้ชิลเท่าไหร่นะเลิกงานกลับมาแล้วหอบงานมาทำต่อที่บ้านนะหรือว่าในหัวคิดแต่เรื่องงานเรื่องเงินตลอดเวลาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะทำให้เราเครียดได้นะคะมันก็เครียดแหละเอาจริงนะมาดูซิจะมีเรื่องดีดีอะไรที่ทำให้หัวใจของเราพองโตพองโตหรือเปล่ามันขึ้นมาเป็น1เหรียญ2ไม้เนาะว้าวถ้า1เหรียญไม่ได้ว่าน่าจะมีข่าวดีเรื่องเงินเข้ามาแล้วนะเป็นเงินก้อนอะเงินก้อนเงินตกเบิกคอมมิชชั่นนะคะของขวัญก็ได้นะคะหรือบางคนตั้งครรภ์นะได้น้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงเพิ่มก็ได้เนาะ The Moon The Empress นะคะอะไรอีกราชินีดาบอะไรอีกอัศวินถือไม้คล้ายๆกอง2เลยอ่ะหรือว่าคุณฟัง2กองหรือเปล่าเนี้ย The World ราชาไม้แล้วก็ The Lover นะคะความรักใหม่ๆนะคะกำลังจะเข้ามาจะมีคนมาจีบนะมีคนมาจีบมาชอบนะก็เปิดใจได้นะคะถ้าเราเป็นสายโสดแบบโสด 100% ก็ลองเปิดใจนะลองเปิดใจลองเขาเรียกว่าอะไรลองเรียนรู้
คนใหม่ๆบ้างนะคะคุณจะได้รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเนี่ยมันก็มีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะเราไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีใครเลยที่เข้ามาในชีวิตมันมีคนเข้ามาในชีวิตอยู่แต่มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะชอบไม่ชอบคุณจะเปิดใจไม่เปิดใจประมาณนี้นะคะแล้วก็ลักษณะของข่าวหรือเรื่องราวดีๆที่เข้ามาไปได้มองว่ามันเป็นโอกาสอันดีอ่ะเป็นฤกษ์อันดีเป็นโอกาสอันดีเป็นความเป็นมงคลในชีวิตก็ได้นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือมีความเฮงมีความแบบว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอ่ะในหัวมันคิดเรื่องเงินแล้วมันเหมือนมันตอบโจทย์อ่ะพอคิดเรื่องเงินปุ๊บลองไปทำแล้วมันสำเร็จมันได้เงินได้ทองอ่ะเหมือนซื้อมาถูกแล้วปล่อยแพงได้นะคะไปทำธุรกิจอะไรมันก็เติบโตได้เร็วค้าขายอะไรก็เจริญเติบโตก้าวหน้ามีชื่อเสียงนะคะจะไปต่างประเทศก็ถือว่าราบรื่นลงตัวไม่ติดไม่ขัดไม่มีปัญหาอะไรหรือจะเริ่มต้นเปิดใจรับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะคะเหมือนความสัมพันธ์มันเป็นไปในทิศทางที่ดีอ่ะแล้วทิศทางการงานของเรามันเริ่มเข้าที่เข้าทางอ่ะนะสิ่งไม่ดีเจ้ากรรมนายเวรวิบากกรรมต่างๆเหมือนมันหลุดพ้นแล้วอ่ะมันอยู่ในช่วงเวลาที่เราจะประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครที่บูชาองค์พ่อพระพิฆเนศปู่พญานาคนะคะแม่อุมาแม่ธุรคาหรือว่าเป็นพระแม่ลักษมีนะคะหรือว่าเป็นปู่เวสสุวรรณก็ดีหรือองค์อื่นๆที่ใบเตยไม่ได้ระบุไม่ได้เอ่ยถึงท่านนะคะให้คุณจุดธูปจุดกำยานนะคะถวายอาราตีไฟด้วยก็ยิ่งดีนะคะเพื่อความชดช่วงเพื่อความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองในชีวิตนะคะทำได้เลยนะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จุดธูปจุดเทียนนะคะเพื่อเป็นสื่อกลางนะคะที่เราจะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกล่าวท่านผ่านธูปผ่านเทียนผ่านกลิ่นหอมๆนี่แหละนะคะคุณได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเนาะมันก็เป็นอะไรที่มันดีจริงๆนะเรื่องโอกาสทางการเงินทางการงานช่องทางการเติบโตต่างๆชีวิตที่มีความสุขความรักครั้งใหม่หรือความรักครั้งเก่าที่มันสดใสมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้ก็อวยพรนะคะขอให้คุณโชคดีมีความสมหวังดังเช่นไพ่ใบนี้นะคะเป็นความสมหวังเป็นความสำเร็จเป็นความโชติช่วงชัชวาลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะตะเกียงเนาะใบสรุปของคุณเป็นรูปตะเกียงถึงจะเป็นแสงไฟดวงน้อยๆแต่ก็เป็นแสงไฟที่ส่องสว่างนะคะรับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์อะไรดีคะ3535เนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตทุกๆมิติทุกๆด้านทำบุญด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงนะคะบริจาคเป็นค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะคะแล้วคุณจะเฮงจะปังทุกๆเรื่องเลยนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ